ดิฉันขอให้ท่านเอาเงินเดือนของท่านทั้ง3เดือนคืนไปค่ะและขอให้ท่านไปไหนก็ได้ค่ะสัก3เดือนหายไปจากประเทศไทยได้ก็ยิ่งดีค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าการหายไปของท่านคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศชาติตอนที่ท่านทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องเจอทั้งวิกฤตไข้หวัดนกเจอทั้งวิกฤตซาร์สเจอทั้งสึนามิซึ่งเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาก่อนเช่นกันแต่ก็สามารถบริหารจัดการจนกลายเป็นประเทศต้นแบบโลกประกาศไม่รับบริจาคและยังกลายเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยที่สำคัญค่ะตอนที่เกิดโรคระบาดไข้หวัดนกเกิดโรคซาร์สท่านอดีตนายกทักษิณใช้เพียงแค่พรบ.โรคติดต่อก็สามารถจัดการหยุดวิกฤตได้แล้วดิฉันขอไว้อาลัยให้กับทุกชีวิตที่ต้องสูญเสียไปในวิกฤตครั้งนี้ชาติหน้ามีจริงฉันใดค่ะขอให้ท่านอย่าได้มาเกิดในยุคที่มีการทำรัฐประหารอย่าได้มาเกิดในยุคที่มีผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่าได้มาเกิดในยุคของผู้นำที่ขาดความรับผิดชอบอย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้นำค้าความตายหากินบนซากศพและคราบน้ำตาของประชาชนและที่สำคัญค่ะอย่าได้มาเกิดในยุคที่ผู้นำโง่เราจะตายกันหมดการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นบิดาแห่งเผด็จการราชการรวมศูนย์เคยชินแต่การบริหารกองทัพเคยชินกับการใช้มาตรา44วันนี้ท่านมีทั้งพ.ร.ก.ฉุกเฉินตั้งสบค.รวบอำนาจเอากฎหมายทั้ง40ฉบับมาไว้กับตัวเองอ้างว่าเพื่อบริหารสถานการณ์วิกฤตโควิด19แต่ท่านประธานที่เคารพค่ะอำนาจต้องมาพร้อมกับความสามารถและความรับผิดชอบแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์ได้พิสูจน์แล้วว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีมันเกินความสามารถของท่านค่ะวันก่อนพลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลนี้ต้องเจอกับวิกฤตซึ่งทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยเจอก็เป็นธรรมดาบ้างที่อาจจะบริหารแบบทุลักทุเลแต่ท่านอย่าลืมค่ะว่าตอนที่ท่านทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีก็ต้องเจอทั้งวิกฤตไข้หวัดนกเจอทั้งวิกฤตซาร์สเจอทั้งสึนามิซึ่งเป็นวิกฤตที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาก่อนเช่นกันแต่ก็สามารถบริหารจัดการจนกลายเป็นประเทศต้นแบบโลกประกาศไม่รับบริจาคและยังกลายเป็นประเทศที่ให้ความช่วยเหลือประเทศอื่นด้วยที่สำคัญค่ะตอนที่เกิดโรคระบาดไข้หวัดนกเกิดโรคซาร์สท่านอดีตนายกทักษิณใช้เพียงแค่พรบ.โรคติดต่อก็สามารถจัดการหยุดวิกฤตได้แล้วแต่พลเอกประยุทธ์มีทั้งพรกฉุกเฉินตั้งสบคสบสรวบอำนาจทุกอย่างไว้กับตัวเองแต่กลับบริหารล้มเหลวเชื่องช้าเกิดนโยบายทราบแล้วเปลี่ยนสร้างความสับสนให้กับประชาชนจากที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในช่วงเริ่มต้นของประเทศไทยดีกว่าหลายประเทศมากค่ะแต่พลเอกประยุทธ์ก็รอกินแต่บุญเก่าที่รัฐบาลชุดที่ผ่านมาได้วางระบบสาธารณสุขเอาไว้อย่างแข็งแกร่งท่านไม่ได้วางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์แล้วก็พาประเทศเดินทางมาถึงจุดวิกฤตจนสาธารณสุขไทยล้มเหลวเศรษฐกิจพังพินาศข้อสั่งการมติคณะรัฐมนตรีกลายเป็นเพียงแค่วาทกรรมที่เชื่อถือไม่ได้กลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่บริหารประเทศด้วยนโยบายกลืนน้ำลายตัวเองเมื่อวันก่อนค่ะพลเอกประยุทธ์บอกว่าท่านมีสมองเพียงน้อยนิดแต่ดิฉันว่าอย่างน้อยท่านก็ฉลาดอยู่เรื่องนึงนะคะคือเรื่องไหนที่สังคมสงสัยมากๆมีหลักฐานมาตัวท่านท่านก็จะไม่ตอบชี้แจงเองเพราะรู้ว่าตัวเองไม่เหลือเครดิตอะไรแล้วให้ข้าราชการมาแถลงข่าวตอบคำถามแทนส่วนตัวเองตอบเพียงว่าสวดมนต์ทุกวันไม่มีวันโกงท่านนายกเคยได้ยินคำว่ามือถือสากปากถือศีลไหมคะถ้าท่านไม่ได้ทำก็ต้องงัดหลักฐานมาชี้แจงไม่ใช่มาอ้างการสวดมนต์บังหน้าแล้วที่ผ่านมาค่ะหนังสือพิมพ์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกาอย่าง Washington Post ก็ยังได้เคยเผยแพร่ข่าวค่ะว่าบริษัทซิโนแวคไบโอเทคเคยมีประวัติติดสินบนเจ้าหน้าที่แบบนี้ที่ฉันก็อดคิดไม่ได้ว่าที่พลเอกประยุทธ์และพวกไม่ยอมซื้อวัคซีนของสหรัฐอเมริกาอย่าง Moderna Pfizer Johnson & Johnsonแต่แรกเพราะไม่ได้เงินทอนไม่ได้ค่าคอมมิชชั่นใช่หรือไม่เพราะสหรัฐค่ะเขามีกฎหมายที่เรียกว่า Foreign Corrupt Practice Act เป็นกฎหมายที่ห้ามบริษัทอเมริกาบริษัทนายหน้าตัวแทนของอเมริกาหรือบริษัทลูกของสหรัฐอเมริกาจ่ายเงินสินบนหรือค่าคอมมิชชั่นเพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ถึงไม่ยอมซื้อจากบริษัทเหล่านี้แต่แรกแบบนี้จะให้คิดว่าการซื้อขายซิโนแวคบริสุทธิ์ผุดผ่องได้อย่างไรทุกวันนี้วัคซีนดีๆอย่างชนิด mRNA ที่ประชาชนได้ฉีดก็มีแต่วัคซีนที่ได้รับบริจาคมาทั้งนั้นค่ะเพราะตอนเอกชนจะขอนำเข้าวัคซีนไฟเซอร์ Moderna Johnson & Johnson ท่านก็ยื้อเวลาอ้างว่าวัคซีน mRNA และชนิดอื่นๆเข้าไทยไม่ได้เพราะตลาดเป็นของผู้ขายเลยเจรจาไม่ได้แต่ในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะเพราะกลายเป็นว่ามันเป็นคนละมาตรฐานกับ Sinovac วัคซีน Sinovac ตลาดไม่ได้เป็นของผู้ขายแต่ผู้ซื้อเป็นของผู้ขายค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะประเทศจีนเขายังไม่มั่นใจในวัคซีนของตัวเองเลยค่ะแล้วทำไมท่านถึงมั่นใจสั่งซื้อ Sinovac เข้ามาอีกทั้งๆที่
ที่ประเทศไทยเริ่มมีสายพันธุ์เดลต้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน64ที่ผ่านมาแล้วค่ะผอ.ศูนย์ควบคุมโรคของประเทศจีนเขาก็ออกมาให้ข่าวแล้วแต่ท่านก็ยังดึงดันมีมติครม.วันที่6กรกฎาคมเดินหน้าซื้อต่อแล้วเมื่อวันที่17สิงหาคมค่ะก็กระหน่ำหาซื้อเพิ่มอีก12ล้านโดสมันจะตะบี้ตะบันซื้ออะไรกันนักหนาคะท่านไม่ต้องมาว่าพรรคร่วมฝ่ายค้านว่าด้อยค่าวัคซีนซิโนแวคสุดรักสุดห่วงของท่านท่านต่างหากที่กำลังด้อยค่าชีวิตคนไทยด้วยการซื้อวัคซีนที่ไม่หลากหลายไม่เพียงพอไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อสายพันธุ์ใหม่ให้กับประชาชนวันนี้ค่ะเขาสงสัยว่าส่วนต่างเงินที่ซื้อซิโนแวคหายไปไหนเงินทอนมีจริงหรือไม่ท่านต้องตอบประเด็นนี้ให้ชัดๆนะคะตอนที่มีการอนุมัติเงินตามหนังสือกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายบริหารโดยพลเอกประยุทธ์ได้อนุมัติเงินให้ซื้อวัคซีนจำนวน 10.9 ล้านโดสในวงเงินงบประมาณ 6,000 ล้านบาทเศษตกราคาโดสละ17เหรียญสหรัฐประเด็นนี้จริงใช่หรือไม่ถ้าจริงค่ะการมาตีกันเชียงตอบว่าฝ่ายปฏิบัติไปเจรจามาได้ราคาถูกกว่าที่ตั้งไว้ถือเป็นผลงานของรัฐบาลนี่ไม่ใช่สิ่งที่สภาไม่ใช่สิ่งที่ประชาชนอยากได้ยินค่ะดังนั้นค่ะถ้าพลเอกประยุทธ์อยากทำประโยชน์ให้กับประชาชนในช่วงวิกฤตนี้จริงๆค่ะดิฉันขอให้ท่านเอาเงินเดือนของท่านทั้ง3เดือนคืนไปค่ะและขอให้ท่านไปไหนก็ได้ค่ะสัก3เดือนหายไปจากประเทศไทยได้ก็ยิ่งดีค่ะแล้วท่านจะรู้ว่าการหายไปของท่านคือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประชาชนและประเทศชาติประเทศเราในขณะนี้ค่ะอยู่ในภาวะที่สับเปร่อทำงานหนักกว่านายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์ work from home ปิดทองหลังพระแต่พระต้องไม่ใส่ชุด PPE ใส่หน้ากากออกมาช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างมันกลับตาลปัดไปหมดค่ะประชาชนต้องรอตรวจรอเตียงรอตายกลางถนนจนเตาเผาศพพังค่ะแต่รัฐบาลก็ยังอยู่ได้จริงๆเตาเผาศพต้องอยู่นะคะแต่รัฐบาลต้องไปค่ะท่านไม่ได้ลงมือฆ่าค่ะแต่ท่านปล่อยให้เขาตายบางคนมีเงินมีศักยภาพที่จะจ่ายเพื่อให้ได้เข้ารับการรักษาแต่ว่าการบริหารจัดการผู้นำที่ล้มเหลวช่วยชีวิตเขาไว้ไม่ได้ค่ะเขาเลยตายดังนั้นคนจำนวนมากเขาไม่ได้ตายสังเวยให้กับโรคระบาดแต่ตายสังเวยให้กับความไม่ฉลาดของผู้นำนี่คือความเจ็บปวดที่สุดค่ะและต้องมีอีกกี่ชีวิตที่ต้องสังเวยให้กับการบริหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ